สวัสดีค่ะท่านดูฟังคะวันนี้เราก็มาพบปะกันตามปกตินะคะรายการคนเท่าเรากดแห่งกรรมค่ะเราก็เล่ากันถึงเรื่องโรคนี้โรคหน้าพีสางเทวดามีจริงไหมเอาตอนถอดกายทิพย์โดยท่านผู้เขียนก็คือคุณไทยดำนะคะท่านเขียนเล่าในนิตยสารในหนังสือตายแล้วไปไหนท่านดูฟังค่ะ เราก็มาฟังกันวันนี้ฟังผลดีผลเสียของการถอดกายทิพย์เรามาคุยกันถึงผลเสียผลดีสำหรับผู้ฝึกถอดกายทิพย์ได้สำเร็จผลดีก็คือจะทำให้เรารู้ว่าการเกิดการตายแล้วเป็นวัตตจักรหมุนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเปลี่ยนสภาพจากกายหยาบเป็นกายละเอียดกายละเอียดเป็นกายหยาบอ่านี่คือผลดีของการถอด กายทพิ์แล้วก็จะทําให้ไม่ห่วงกังวลเรื่องตายคนถอดกายทพิ์ได้ไม่กลัวตายอะเพราะเห็นชัดว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ตายไอ้กายเนื้อเรามันนั่งเนื้อตุ๊ตุ๊กไอ้กายจริงไอ้ตัวจริงเราอยู่ตรงนี้คือมันซ้อนล่างกันอยู่ก็เลยทําให้ไม่กลัวตายอ่า เพราะไอ้ตัวจริงไอ้ะมันไม่ตายไอ้กายนกเนื้อกายหยาบมันนั่งนิ่งไม่รู้สึกรู้เสือไม่มีลมหายใจแต่ตัวเราไม่ตายเราอยู่ตรงนี้ทําให้ไม่กลัวตายตอนนี้ผู้ฝึกถอดกายทิพย์ได้สําเร็จรู้จักกําหนดจุดที่จะทําให้ถอดกายทิพย์ได้ก็สามารถงับการทุกขเวทนาของกายหยาบได้คือเช่นจะเจ็บปวดตรงไหน,นเข่าแขน ตรงไหนปวดขาปวดตรงเอวปวดตรงโน้นตรงนี้อ่าเราถอดกายทิพย์ได้เราก็ถอดออกไปไสังขารมันเจ็บปวดเราไม่รู้สึกหรอกนี่ผลดีของการถอดกายทิพย์นะระงับความเจ็บปวดได้พ่อหนักเป็นเบาได้ค่ะนี่ผู้ฝึกกายทิพย์ได้สำเร็จย่อมสามารถรู้เรื่องของคนที่ตายไปแล้วจิตวิญญาณไปเกิดในภพภูมิใดรู้หมดค่ะรู้ชัด ถึงคำว่าสวรรค์วิมานชั้นเทพชั้นพรหมตลอดจนนรกอบายแล้วถกเถียงกันอยู่มีจริงไหมสภาพเป็นอยู่ยังไงเมื่อเราถอดกายทพิ์ได้เราจะรู้หมดรู้ถึงบาปบุญคุณโทษร,รู้ถึงรู้ถึงภพภูมิต่างๆจะให้ผลในอีกภพภูมิหนึ่งก็ได้จะได้ไม่ประมาทร,รู้จักดำรงตนอยู่ในโลกโดยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเมื่อกายทพิ์ถอดออกไปแล้วจะไปเห็นหมดด้วยตัวเองรู้หมดหมดขอสงสยัย อันทนสงอีกอย่างของการถอดกายทิพย์ได้ผลดีอย่างหนึ่งก็คือเมื่อดับขันไปแล้วตายไปแล้วเลือกได้เลยจะอยู่สวรรค์ชั้นพรมชั้นใดเคยไปเห็นหรือไปนิยมชมชื่นมาได้ตามต้องการรู้หมดดิถอดกายทิพย์ไปเห็นหมดไม่ต้องผ่านนรกภูมิหรือการวินิจฉัยบาปบุญคุณโทษตามแบบแผนของจักรวาลนี่ผลดีของการถอดกายทิพย์วันนี้เราจะคุยกันถึงการถอด กายทิพย์ผลดีนี่เราย้อนกันหน่อยเมื่อวานแต่ผลเสียมีเดี๋ยวพ่ะไก่จะคุยให้ฟังนะคะเอาเราคุยกันต่อในเรื่องผลเสียของการฝึกสมาธิถอดกายทิพย์นะคะผลเสียมันอย่างนี้าการฝึกไม่ถูกขั้นตอนไม่สามารถจะถอดได้ท่องเที่ยวในภพภูมิต่างๆไม่สามารถจะทําได้ทําให้เหนื่อยเบือ่อเลยทิ้งฝึก ไม่สําเร็จอ่าข้อสองเมื่อถอดกายทิพออกมาได้แล้วไปเห็นพวกภูมิต่างๆในสวรรค์ชั้นฟ้าสะดวกสบายสุขสัน์กว่าเมืองมนุษย์โอ้ยท่องเทียเ่ยวเพลิดเพลินไปทั่วจัก,กรวาลได้รู้เห็นสิ่งแปลก,ปลกๆใหม่ๆอีกมิตินึงทําให้ลืมเลือนสภาพความเป็นมนุษย์ไปทิ้งกายหยาบไปนานเกินกําหนดจนทําให้กายหยาบหรือกายเนื้อเปลี่ยนสภาพเสื่อมไปญาติพี่น้องครอบครัวก็เลยต้องเอาไปเผาทิ้งคือตายนั่นแนหะ ทิ้งกายหยาบนานเกินไปไป,ไปเพลิดเพลินเห็นสวรรค์ชั้นฟ้ามีความสุขไม่ลืมกลับอ่าไอ้ที่นั่งสมาธิตัวแข็งทื่ออยู่นั่นก็เลยเน่าไปเสียไปตายจริงๆเรียกว่าตายก่อนอายุไขกายทีพที่ถอดออกไปกลับเข้าในก็่กล้างกายเนื้อไม่ได้สิก็จะท่องเทียบไปเรื่อยๆทั้งๆที่ขึ้นอยู่ว่าท่านได้ทําถูกขั้นตอนหรือไม่ท่องเทียบไปตายก่อนอายุไขก็เป็น สภเวะสีทําเป็นวิญญาณเล่ร่อนสิเข้ากายเนื้อไม่ได้อ่านี่ท่านผูฟังนี่ผลเสียของการที่ถอดใจทิพนะคะตอนนี้การถอดใจทิพออกไปท่องเที่ยวทําให้เพลิดเพลินสนุกสนานก็มักจะถอดออกถอดเข้าอยู่เสมอติดอกติดใจยอยากจะถอดไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี้อยากรู้อยากเห็นนะอ่าอยากจะรู้คนอื่นจะอยากพี่น้องเห็นว่าเราเป็นคนผิดปกติสติฟัน่นเฟือนไปก็ได้เนี่ยมันนั่งคือว่าติดนะถอด กายทิพติดถอดทุกวันทุกวันญาติพี่น้องบุตรพญาเห็นว่าเราจะเป็นบ้าไปได้นี่ลคะคะผู้ที่ถอดกายทิพได้แท้จริงก็เป็นความรู้อย่างปกติธรรมดาค่ะที่ยังได้รู้ความจริงในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราถอดออกไปเนี่ยจะไปสัมผัสกับอะไรโยอแย่ Yo, yeah, เลยก็ยังไม่ถึงกับเป็นผู้วิเศษนะที่ขอบกายทิพเปเหนือมนุษย์คนอื่นไปได้ไม่ใช่วิเศษ มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาค่ะตอนนี้ผู้ที่จะฝึกก็ต้องพิจารณาความพร้อมของตัวเองนะให้แน่ใจซะก่อนไม่ใช่นึกฝึกอยากฝึกก็ฝึกนึกอยากเริกก็เริกสรุปเอาง่ายๆวิชานี้เป็นเรื่องเร็วไหลไม่ได้ผลเป็นไปไม่ได้ทานองนี้ยังไงวิชาถอดคลายทิพย์ที่กินค้นคน้คนคิดทดสอบปฏิบัติด้วยตนเองของท่านเจ้าของวิชานี้ไม่ใช่ทําเฉพาะตนเท่านั้น ได้สั่งสอนสิทธิ์ใ้้ํำตามได้ผลมาแล้วหลายท่านกว่าจะกำหนดหลักวิชานี้คุนฉะนั้นท่านบุฟังผู้ที่คิดจะฝึกวิชากายทิพย์เนี่ยถอดกายทิพย์จึงมีความจำเป็นมากพิจารณาให้พร้อมนะอ่าก่อนที่จะทำะกลัวตายไหมถ้าเบอกัวตายไม่ต้องทำนะคะขณะน,นี้ท่านู้ฟังก็กำลังฟังคนเท่าเล่ากฎแห่งกรรมในเรื่อง โรคนี้โรคหนาผีสางเทวดามีจริงไหมตอนถอดกายทิพย์ท่านผุ้ฟังอ่านี่ผลเสียกําลังคุยกันถึงผลเสียของการถอดกายทิพย์จะถามว่ากลัวตายไหมถ้าเผื่อกลัวตายไม่ต้องทำไม่ต้องฝึกนะคะนี่สําคัญที่สุดเพราะการฝึกเนี่ยต้องให้พร้อมนะเวลาเราจะเข้าฝึกไม่ใช่ว่านึกอยากฝึกก็ฝึกนึกอยากเลิกก็เลิกไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้น เราต้องคิดก่อนว่าเราพร้อมไหมภาร,รก,กิจความรับผิดชอบในหน้าที่การงานครอบครัวมีมากน้อยแค่ไหนสามารถจะสละเวลาทําการฝึกได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฝึกหะายะแรกๆเนี่ยต้องใช้เวลานะเป็นวันหรือหลายวันต่อเนื่องกําหนดช่วงเวลาให้ตรงกันทุกวันด้วยไม่มีการเว้นเช่นกําหนด้าทุ่มก็ต้องหาทุ่มสองยามก็ต้องสองยามกะ ต้องทำความเข้าใจกับครอบครัวด้วยการฝึกสมาธิเนี่ยบุตรภรรยาให้ยินยอมพร้อมใจไหมจะฝึกถอดกายทิพย์เนี่ยอ่าไม่ใช่ว่าเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอตัวแต่เป็นไปเพื่อจะได้รู้ความจริงของจักรวาลเช่นตายแล้วเกิดอีกจริงหรือไม่กายเนื้อกายที่เป็นอันเดียวกันหรือแยกกันคนละส่วนตายแล้วจิตวิญญ,ญาณหรือกายทิพย์ไปไหนไปอยู่ภพภูมิใดอีกมิติหนึ่ง เรียกว่านรกเรียกสวรรค์มีจริงแค่ไหนหการฝึกฝายที่นี่จะรู้หมดนะถ้าอยากรู้ด้วยกันนะครอบครัวก็คงจะให้การสนับสนุนหรือไม่ก็ฝึกเซึ่งกันเลยครอบครัวเพราะวิชานี้สามารถฝึกได้ทั้งชายทั้งหญิงนะท่านดูฟังอ่านตำราวิชานี้ให้ตลอดแล้วให้เขาใจท่านจะได้รู้เองว่าท่านมีความพร้อมไหมเพราะการฝึกในแรกๆนั้นมันมีความยากมาก การกาหนดจุดต่างๆกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่กําหนดลมหายใจเข้าเนี่ยกว่าจะทําสาเร็จออย่างฝึกขั้นแรกเนี่ยนะคะต้องกําหนดลมหายใจออกทางเดียวหายใจออกเรารู้หายใจแต่เราอย่าไปรู้การหายใจเข้าไอ้การหายใจเข้ามันจะเข้าไงอย่าไปสนกําหนดแต่หายใจออกอย่างเดียวโอ้แค่นี้ก็กว่าจะทําสาเร็จก็คงจะไม่ยากเกินความสาม,มารถของท่านหรอกถ้าเพื่อท่านตั้งใจจริงนะ ถามตัวเองว่ากลัวตายไหมเพราะการฝึกถอดกายทิพย์ก็เท่ากับฝึกตายอ่ะคนที่จะตายโดยจิตวิญญาณหรือกายทิพย์แยกออกจากกายไปจริงๆจะเป็นอย่างไรตายกลัวตายไหมเดี๋ยวมันออกไปแล้วมันไม่กลับเข้ามามันก็เราก็ตายอ่ะกลัวไหมฉะนั้นผู้ที่เหมาะสมจะฝึกถอดกายทิพย์ต้องเป็นคนไม่กลัวตายกล้าเสี่ยงชีวิตทดลองให้รู้จักความตายตายเป็นตายหรือว่าไม่กลัวเพื่อที่จะไม่ต้องกลัวตายต่อไปเมื่อถึงเวลาตายจริงๆ ต้องไม่กลัวตายเอาฉันจับฝึกจะตายเหมือนตายเป็นการตายชั่วคราวการถอดกายทิพย์คนกลัวตายฝึกถอดกายทิพย์ไม่สําเร็จรอคะบอกให้ล่วงหน้าลก่อนว่าจะต้องตายนะฝึกกายทิพย์จะต้องตายแต่ตายไปชั่วขณะถึงตอนเข้าได้เข้าเข็มกายทิพย์จะออกจากร่างจะเป็นอุปสรรคให้ออกไม่ได้นะถ้าบอกกลัวตาย ถ้าตั้งใจมั่นนะตายเป็นตายวะไม่หวั่นต่อความตายวะก็ฝึกได้เร็วขึ้นรับรองว่าไม่มีการตายจริงๆเป็นการตายชั่วคราวเพียงแต่ลองตายกันดูเท่านั้นแหละอ่าท่านดูฟังนี่ในช่วงการฝึกเนี่ยท่านจะต้องงดอาหารนะนี่เตรียมตัวตอนที่จะเข้าฝึกถอดกายทิพย์ดอาหารที่มีรสจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดรสอ่า พยายามบริโภคอาหารแต่อ่อนๆย่อยง่ายผักผลไม้อาหารประเภทมังสวิรัตได้ยิ่งดีเพื่อไม่ให้เทือดธาตุในร่างกายแปรปรวนต้องหาสถานที่สงบวิเวกไม่มีใครรบกวนสมาธิควรจะใช้ช่วงเวลาที่สง,งดัดเงียบถ้าเป็นห้องส่วนตัวในบ้านก็ควรจะเป็นห้องที่ท่านอยู่ตามลำพังไม่มีใครเข้ามาปะปน ก่อนถอดกายที่ออกจากกายเนื้อมีข้อห้ามสําคัญอีกอย่างคือเมื่อถอดกายทิ่ออกไปแล้วห้ามผู้อื่นมาแตะต้องกายเนื้อของเราที่อยู่ในท่าสมาธิหรือท่านอนเป็นอังคาดนอนทําก็ได้จะถอดติดถอดกายทิ่ออกตอนนอนหรือจะตั้งนั่งนั่งทําสมาธิอย่าใครใครๆอย่ามาแตะโดนเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นลูกภรรยาเพราะจะเป็นเหตุให้กายทิพย์ออกไปกลับเข้ากายเนื้อลําบาก แล้กลับเข้าร่างเดิมได้ไม่สนิทเนื่องจากมีธาตุของผู้อื่นมาแตะต้องทําให้เกิดอาการป่วยเจ็บขึ้นมาได้เมื่อเข้าร่างเดิมแล้วรู้ว่ามีคนมาแตะล่างเดิมของตนต้องใช้จิตกําหนดละลายธาตุของคนที่มาแตะต้องจนรู้สึกว่ากายเดิมนะั้นมีลักษณะโปรง่งใสเบาสบายกายทิพย์จึงจะสู่กายเนื้อได้สนิทเหมือนเดิมนี่นี่ต้องสําคัญ ทางที่ดีเวลาเราจะเข้าฝึกทําสมาธิเพื่อจะถอดกายทิพย์นี่ทําแผ่นป้ายติดไว้หน้าห้องเลยปิดห้องหรือที่มุง้งติดไว้เพื่อเป็นการระวังอย่าให้ใครมาเรียกมาถูกแตะต้องเนื้อตัวเราค่ะก่อนจะถอดกายทิพย์ต้องอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดอ่าหมดจดซะก่อน พื้นฐานจิตใจเป็นกุศลมีเมตตากรุณามุติตาเบิกขาหวังให้คนอื่นมีความสุขมีจิตเป็นกุศลยิ่งมีกุศลหรือกุศลเจตนามากล้นเท่าไหร่ก็เ,เท่ากับมีศีลสูงเท่านั้นศีลอยู่ที่ใจสําคัญที่ใจไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มภายนอกต้องพยายามวางจิตให้เป็นกลางจิตเป็นกลางกับจิตว่างคนละอ,อย่างนะคะท่านดูฟัง พวกจิตว่างแสดงว่าไม่มีอะไรเลยจิตว่างอดีตก็ว่างปัจจุบันก็ว่างอนาคตก็ว่างผิดกับหลักความจริงที่ว่าทุกสิ่งต้องมีเหตุมีปัจจัยไม่มีเหตุก็ย่อมไม่มีปัจจัยให้เกิดผลไม่มีกิเลสก็จะเอากิเลสที่ไหนมาเฉพาะการฝึกถอดกายที่ต้องการทําจิตให้เป็นกลางชั่วก็ไม่ให้นามายึดถือไม่ให้คิดดีก็ไม่นํามายึดถือไม่ให้คิด ทำจิตกลางๆบาปก็จฉ่างบุญก่อฉ่างทำจิตยู่ระหว่างสิ่งเหล่านี้คือเป็นกลางๆอารมณ์กิเลสใดวิ่งปุ๊บเข้ามาเมื่อรู้แล้วปล่อยมันไปให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปไอ้วันนี้อยากกินข้าวกับอะไรวิ่งจูดเข้ามาในอารมณ์ทิ้งมันไปอย่าไปคิดอย่าไปอยากอย่าไปหวังว่าจะถอดกายทิพย์ได้ไม่ได้โอ้มันจะนานสักเท่าไหร่จะถอดได้ไม่เราอย่าไปคิดทำจิตกลางกลางทำปฏิบัติไปเรื่อย กำหนดแต่หายใจออกนะนี่สําคัญหายใจออกลกูหายใจเข้าไม่ให้กําหนดมันจะเข้ายัางไงเฉยๆปล่อยมันตามปกธรรมชาติของมันแต่ให้กําหนดตอนหายใจออกนี่แหละค่ะเนี่ยขั้นตอนที่จะฝึกแต่ที่จะฝึกสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นอยู่ที่ความภาคเพียรไม่ย่อท้อของท่านต้องเอาจริงเอาจังไม่เบื่อหน่ายวางมือง่าย อ่าเราต้องทําสม่ําเสมอนะไม่ทําบางไม่ทําบางตามเลาวันนี้ขี้เกียจแม้ว่าเออวันนี้ฝึกเคยฝึกห้าทุ่มว่าวันนี้ขี้เกียจฝึกห้าทุ่มเอาสามทุ่มฝึกไม่ได้ฝึกเวลาไหนกับเวลานั้นอ่าต้องฝึกทุกวันและฝึกตรงเวลาด้วยค่ะท่านผู้ฝังต้องฝึกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนฝึกมากก็ได้ผลเร็วกว่าผู้อื่นท่านผู้ฝังคะนี่สําคัญที่สุดนั้นในเรื่องอย่างนี้อ่ะ่ะ สำคัญจริงๆเออกายเนื้อกายทิพย์สังขารร่างกายที่เรามองเห็นอยู่เนะี่ยทางหลักวิชาเรียกว่ากายเนื้อนะกายเนื้อที่มองเห็นเพราะมันเป็นกายหยาบส่วนที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่านามธรรมกับรูปธรรมท่านดูฟังอ่ะฟังกันแค่นี้ก่อนเอาวันนี้ประไก่ขอสวัสดีค่ะ